คือหาเกลียวกราวและเดือดหนักเมื่อพลตีด็อกเตอร์อนุชาบุญนาคโพสต์ว่าหมอไม่ต้องรีบรักษาจ่านิวเก็บเอาไว้ 4-5 วันให้พอขำขำโลกโซเชียลรุกเป็นไฟหลังจากหนังสือพิมพ์มติชนได้โพสต์หัวข่าวใจความว่าพลตีด็อกเตอร์อนุชาติเม้นปมจ่านิวบอกหมอไม่ต้องรีบรักษาปล่อยสีไว้ 4-5 วันพอขำขำเมื่อวันที่28มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนายสรวิทย์เสรีที่วัดหรือจ่านิวถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสขณะเดินทางไปยังสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อทำวีซ่าศึกษาต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเมื่อมีการแชร์ภาพความคิดเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าอนุชาติบุญนาคที่ระบุว่าไม่ต้องรีบรักษาก็ได้ครับคุณหมอปล่อยมันไว้แบบนี้สัก 4-5 วันขำๆทั้งนี้พนนตีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติเคยถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางหลังออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเกมโปเกมอนเป็นภัยความมั่นคงนอกจากนี้มติชนยังได้ลงภาพ2ภาพภาพแรกเป็นแคปชั่นของพลตรีอนุชาติบุญนาคเขียนใจความว่าแม้รู้สึกสะใจนี่มันเป็นบาปก็จริงแต่ห้ามใจไม่ไหวจริงๆนะพอเห็นภาพนี้อากุศลจิตยังแรงกล้าขัดไม่ออกเป็นภาพของจ่านิวถูกทำร้ายร่างกายอีกแคปชั่นหนึ่งเป็นแคปชั่นของเม้นพลตีอนุชาติบุญนาคเขียนว่าไม่ต้องรีบรักษาก็ได้ครับคุณหมอปล่อยมันไว้แบบนี้สัก 4-5 วันพอขำขำต่อมาจากกรณีดังกล่าวเพจธนวัฒน์วงชัยซึ่งเป็นเพจใหญ่มีคนติดตามนับแสนได้นำเรื่องราวดังกล่าวไปโพสต์เป็นหัวข่าวว่าคอมเมนต์คุณภาพต่อกรณีจ่านิวถูกลุมทำร้ายโดยพลตีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติผู้มีผลงานโดดเด่นคือการบอกว่าเกมโปเกมอนเป็นภัยต่อความมั่นคงเรื่องราวดังกล่าวเพียง2ชั่วโมงทำให้โลกอินเทอร์เน็ตเพจนั้นลุกเป็นไฟมีคนกดไลค์ให้ 4,200 ไลน์ยอดความคิดเห็น298ความคิดเห็นและยอดแชร์580แชร์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่เดือดโมโหและถามหาความเป็นมนุษย์ยังมีบ้างไหมอาทิเช่นนอกจากผมไม่มีสีดำแล้วสมองก็ไม่มีรอยหยักด้วยท่านต่อไปครับแนะนำว่าอย่าตามไปดูที่ต้นทางเพจบูสกายเลยครับหดหู่เปล่าๆมีแต่พวกแบบนี้ทั้งนั้นแหละที่สำคัญเป็นรุ่นลุงลุงป้าป้าทั้งนั้นอีกท่านหนึ่งครับแกอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเฮี้ยด้วยถึงจะมีความคิดแบบนี้ไอ้สัตว์ท่านต่อไปครับจะเห็นต่างหรือเห็นร่วมต่อทัศนะความคิดมุมมองทางการเมืองถือว่าเป็นสิ่งที่พอยอมรับกันได้สามารถแลกเปลี่ยนถกเถียงกันได้บนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผลแต่การแสดงทัศนคติในเชิงสนับสนุนยินดีชอบใจหรือเฉยชาต่อการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกทำร้ายถูกกระทำความรุนแรงต่อร่างกายและชีวิตไปจนถึงถูกละเมิดคุณค่าความเป็นมนุษย์ประเด็นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งและสมควรถูกประณาม#จงลดความเป็นสลิ่มและเพิ่มความเป็นคนให้มากขึ้นเจ็บจี๊ดไอ้แก่เอ้ยท่านต่อไปครับคนมีอายุยังตักกะป่วยขนาดนี้ดังนั้นอย่าเอาอายุมาเป็นเครื่องชี้วัดความคิดหรือการแสดงออกทางสิทธิ์และเสรีภาพเลยครับกระจอกท่านต่อไปครับแม้แต่ยศถาบรรดาศักดิ์ของมันก็ยังไม่ได้เศษเสี้ยวของการกระทำจ่านิวเลยด้วยซ้ำแฮชแท็กไม่เข้าใจว่าทำไมคนแบบนี้ถึงได้มีบทบาทต่อประเทศของเราท่านต่อไปครับคนเราต้องเหี้ยแค่ไหนมันถึงทำได้แบบนี้แค่เขาเห็นต่างจากคุณทำไมต้องไปจ้องไปทำร้ายเขาการประท้วงของเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรเลยแค่เชิงสัญลักษณ์เท่านั้นไม่มีการปิดถนนใดๆและการชุมนุมก็เป็นไปโดยสงบเป็นติดขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ว่าสามารถทำได้แล้วทำไมคุณต้องไปทำร้ายเขา
เรื่องนี้ให้สังคมช่วยกดดันให้ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะที่ผ่านมาหลายกรณีแล้วตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มได้เลยท่านต่อไปครับคนที่เห็นชีวิตทั้งชีวิตของคนอื่นเป็นเรื่องตลกนี่จิตใจของเขาต้องแย่หรือเหี้ยแค่ไหนตากะแบบนี้มันไม่ใช่แล้วไหมเหลือฟังเป็นเบรุนหน่อยเถอะแล้วไม่ต้องมาสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่นะแบบนี้ไม่เคารพความเห็นต่อไปครับปล่อยแกเห่าต่อไปเถอะเดี๋ยวแกก็ตายแล้วท่านต่อไปครับถ้าหมอผ่าสมองของมึงแหวกออกมามันจะเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้างไหมท่านต่อไปครับการศึกษาไม่ได้การันตีความเป็นมนุษย์ให้มีจิตใจสูงขึ้นท่านต่อไปครับอ้างได้ดีย้อนบอกก็แช่งป๋าเปรมก่อนถ้าจ่านิวแกมีอำนาจบ้างพอฟังได้อยู่มีแค่มือตีนกับความคิดที่ต่างก็ถูกทำร้ายได้สุดท้ายคดีก็เงียบหายลองอีกฝั่งโดนทำร้ายบ้างสิคดีไร้เต้นตลอดประชาชนไม่ได้โง่มีแต่คนในกะลาเท่านั้นที่ไม่เปิดความคิดท่านต่อไปครับเจอคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากขนาดเราไปคอมเมนต์ให้กำลังใจจ่านิวยังโดนคนพวกนี้มาค่อนแคะเลยอีกท่านหนึ่งครับเห็นคนอื่นโดยทำร้ายด้วยความรุนแรงกับชอบใจสะใจแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานจริงๆน่าเศร้าใจท่านต่อไปครับส่วนมากจะเป็นคนอายุราวๆลุงคนนี้แหละเท่าที่เห็นเขาเม้นกันอีกท่านหนึ่งครับคนระดับนี้ไม่ควรมีความคิดแบบนี้เลยท่านต่อไปเป็นท่านสุดท้ายและเป็นความเห็นสรุปรวบยอดได้ดีนะครับยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเหลือบ้างไหมเนี่ยฮะไอ้พลตีด็อกเตอร์อนุชาบุญนาคและนี่คือเรื่องราวความคิดเห็นของชาวเน็ตเมื่อพลตีด็อกเตอร์อนุชาบุญนาคโพสต์ว่าไม่ต้องรีบรักษาก็ได้ครับคุณหมอปล่อยมันไว้แบบนี้สัก 4-5 วันพอขำๆจากกรณีจ่านิวถูกทำร้ายต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างหนักเบาตามอัธยาศัยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ